เราจะใส่ทุกอย่างเลยช่วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปโอเคครับเป็นคนไทยคนหนึ่งนะเราเจอกันที่ที่เราเลือกตั้งล่วงหน้านะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินสุกี้โคคานะครับซึ่งเป็นต้นตำรับ60ปีที่แล้วนะครับที่เปิดอยู่ในเมียนมาประเทศพม่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสาขาที่เมียนมาเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะโคคาเนี่ยเรากินกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเราจะได้รู้ว่ารสชาติของความอร่อยเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูนะอีกไม่ไกลละเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยนึงเนี่ยอีกหน่อยนึงตรงหัวมุมถนนเนี่ยป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันแล้วกันเราเปิด GPS เดินไปนะครับไม่ไกลละฝั่งตรงข้ามนู้นน่ะเป็นจีดีชเวตาคลองนะครับน่าจะมีชเวตาคลองเลยครับโอเคป่ะเราเดินไปแล้วกันตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรนะ MTV Myanmar Culture Gallery เนี่ยเป็น Shopping Center แต่ดูเงียบเหงาอ่ะบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาเนี่ย People and Park อ่ะที่เรามากันที่แล้วอ่ะนะป้ายชื่ออยู่ตรงนี้เองวันนี้นะครับเป็นวันที่อาทิตย์ที่14พฤษภาคมนะครับเป็นวันเลือกตั้งประเทศไทยกำลังเลือกตั้งกันอยู่นะวันนี้แล้วถามว่าพม่านี้พายุเข้านะแต่วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งไม่เช้าฝนตกอยู่นะพอโปร่งปุ๊บเราบอกออกมาเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้กินโคคามานานมาแล้วกินได้สมัยเด็กๆเลยอ่ะนะตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วที่เนี่ยเชฟจะเป็นเชฟคนไทยนะเดี๋ยวเราไปได้ไปคุยเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะว่าโอเคเปิดนานยังตรงจุดนี้นะครับหัวฟูหมดตรงนี้โอเคนะตรงด้านนู้นเป็นร้านอาหารนะร้านอาหารไม่มีหลายร้านหรูๆเลยตรงหน้าคือละกองตรงนี้เป็นสตูดิโอนะ QQ สตูดิโอขายให้เข้าเสื้อผ้าแต่งงานอะไรต่างๆนะถ่ายรูปแต่งงานอะไรต่างๆนี่ร้านอะไรวะร้านเข้าไปข้างในก็ได้ปะเกี่ยวกับซาดะปั๊ปปี้ปั๊ปปี้ก็สัตว์เลี้ยงไงเป็นลูกหมาเห็นปะหมาแต่งมือเนี่ยโอ้โอ้กาสุกี้ป้ายข้างหน้าเลยเราไปดูกันครับพบกันทุกที่อันนี้ป้ายใต้ทางเข้านะครับก็อยู่หน้าสวนหน้าเจดีย์ชเวตาคลองเลยก็มาไม่ยากนะไอ้ตรงนี้มีทะเลย่างด้วยซีฟู้ดอีกว่ะปะมีนะเออนะเปิดกูดีนะเห็นปะแต่คนมันโคตรน้อยเลยว่ะไม่เชื่อชาขิงกันด้วยเดี๋ยวไม่เกาหน้าเนี่ยเดี๋ยวแล้วโคคาสุกี้
แต่เรามั่นใจนะคงจะเป็นโคคาเดียวกับที่เมืองไทยเลยทำไมมันเขียนโคคาโคคาใช้ตัวเคเนาะเอ้ยแต่เดี๋ยวเราก็ไปถามในร้านแล้วกันแต่คิดว่าน่าจะใช่แหละเพราะว่าดูประวัติอ่ะเขาบอกว่ามีเปิดสาขาที่เมียนมาด้วยนะโคคาหนูเว้ยเป็นธนาคารเลยเว้ยครับพอเข้าไปในร้านนะครับผมก็จะมีเปิดเพลงนะครับเพราะว่าภายในร้านเขาเนี่ยเพลงที่ในร้านเขาเปิดเนี่ยมันจะละเมิดลิขสิทธิ์นะครับบรรยากาศทำให้เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามที่ให้เสียงพูดมาในการบรรยายชัดมากที่สุดครับดีนะครับเย็นสบายด้วยนะหรูๆเลยอ่ะนะโอเคโอเคเลยดูด้วยนะล่มอยู่ตรงนี้นะลาบาจบแล้วนะครับ Have a good day Have a good day Good day This is all I This I can นี่แบบเดินลุกโอเคเดินลุกเดินล่ามาละฮัลโหลครับอันนี้ผมอยู่ที่ร้านแล้วครับกำลังเลือกอาหารอยู่อะไรครับใช่ครับอันนี้ผมนั่งในร้านแล้วครับโอเคครับครับผมครับผมขอบคุณครับเพิ่มนิดนึงก็เดี๋ยวพี่เขาที่เป็นเชฟเดี๋ยวเขาจะออกมาคุยกับเรานะเป็นคนไทยแต่เขาเลือกบอกให้เราว่ามีอะไรบ้างเนื้อให้เขาแนะนำมันก็มีแต่ดีลูกนะอะไรดีกูล่าดีกูดีนี่แล้วว่าโมกิวอะไรวะบัฟเฟ่ต์บีบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์เออบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์ที่เขาเลยดีกว่าจะง่ายนะนะว่ามีอะไรบ้างI'm sorry.
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้าสบายสวัสดีครับอันนี้เป็นพี่นะที่อยู่ที่โคกพี่เป็นเชฟใช่ไหมครับพี่ดำเนินครับอ๋อพี่ชื่ออะไรนะดำเนินครับผมพี่ดำเนินนะเป็นคนไทยนะอยู่ที่นี่คนไทยครับเป็นหน้าเชฟครับเป็นหัวหน้าเชฟที่นี่นะครับน้องชนรุ่นน้องอ๋อถ้าผมสั่งเนี่ยต้องสั่งกลับไปเลยสั่งอาราคาจะได้ครับจะเป็นอาราคาหรือจะเป็นบุฟเฟ่ดีกว่าบุฟเฟ่ก็จะมีหลายอย่างหรอครับถ้าทานเนื้อทานหมูก็ได้ทั้งสองอย่างผมบุฟเฟ่นี่มันมี2ราคาใช่ปะใช่ใช่เรกูล่าราคา27,000กับ30,000กับ34,000ครับ34,000นี้แตกต่างกันครับแตกต่างคือ34,000นี่มีกุ้งมีปูอ๋อมีกุ้งมีปูเป็นทะเลซีฟู้ดเป็นทะเลซีฟู้ดครับลงก็ถ้าเป็นธรรมดาไม่มีไม่มีซีฟู้ดเอาเอา30,000เลยไหมล่ะสามหมื่นก็30,000โอเคถ้าอย่างนั้นผมเอาบุฟเฟ่ที่เป็น34,000กันครับขอบคุณครับน้ำซุปรวมน้ำซุปก็น้ำซุปก็จะมีน้ำซุปหม่าล่ามีน้ำซุปหม่าล่าก็มีน้ำซุปไก่แล้วก็มีน้ำซุปต้มยำมีให้เลือกสามน้ำซุปครับจะเอาต้นซุปอะไรมันเลือกได้อย่างเดียวใช่ไหมครับหม้อถึงกันมันมีอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมีเอาน้ำซุปสองอย่างก็จะมีสองมีข้อหนึ่งใส่ได้เอาสองอย่างดีกว่าอย่างดีกว่าไปกินสองอันเด้เอาอะไรก็เอาซุปไก่กับต้มยำแต่ซุปยีนักพูดแทนซุปไก่กับอะไรครับต้มยำโอเคต้มซุปเดี๋ยววันซุกี้บุฟเฟ่นะตรงซับเนี่ยตรงซับหัวแล้วคุณล่ะตรงซับชอบนี่หรอที่สิ่งซุปต้มยำซุปแอนชิคเกิลซุปชิคเกิลซุปแอนต้มยำซุปครับผมครับโอเคครับครับแล้วถ้าเป็นบุฟเฟ่นี้เราฝากสั่งแล้วมาทางนี้มาเสิร์ฟครับใช่ครับเดี๋ยวมาเสิร์ฟครับครับแล้วก็นึกจากที่ไหนครับแต่นี้ครับครับเดี๋ยวก็จะเสิร์ฟมาเป็นถาดครับอ๋อมาเป็นถาดครับครับมาเป็นถาดจะให้เขาใส่กินจะให้เขาใส่หรือว่าเราจะใส่ดีก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่น้ำซุปกันอันนี้ต้มยำนะอันนี้ไก่แบ่งคนละครึ่งเลยนี่เนื้อไม่กินใช่ปะครับแต่ใส่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมไม่กินแค่นั้นเองเดี๋ยวพี่เอาอะไรบอกไก่แล้วกันพี่กินต้มยำเป็นหลักใช่ไหมอันนี้เนื้อนะครับเนื้อเบิ้มเขาไม่กินแต่ผมกินใส่กันครับลิ้นหมูน่าจะเป็นลิ้นอ่ะเป็นลิ้นอ่ะโอเคกินใช่ป่ะกินได้กินได้เราจะใส่ทุกอย่างเลยช่วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับไปนะโอเคครับเป็นคนไทยคนหนึ่งนะเราเจอกันที่เราเลือกตั้งล่วงหน้านะครับก็มิสเตอร์บุญมาครับผมมิสเตอร์บุญมาอันนี้ให้พิเศษนะครับทำแทนเลยพิเศษโอ้ยมีพิเศษด้วยข้าวมันปลาผมครับอันนี้เป็นอะไรเป็นข้าวมันข้าวมันครับอันนี้ข้าวมันปลาครับครับอันนี้ให้พิเศษแล้วก็ขอบคุณมากครับแล้วก็มีลดให้ 10% ด้วยนะครับผมพี่ก็มีลดให้เรา 10% ด้วยครับถามนิดนึงสิโครงการนี้คือโครงการเดียวกับที่โมใช่ครับผมที่เป็นโครงการที่เปิดมา10 กว่าปีนะใช่ครับโอเคเป็นสาขาที่เปิดในพับเมียนมานะที่พม่า20 ปี20 ปี20ปีแล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้มาเปิดใหม่แต่ว่าใช้คนละชื่อนะครับใช้คนละชื่อเป็นชื่อ KOK ครับตอนนี้ผมมาทำให้เขาบริษัท KOK บริษัทใหม่เขาเป็นบริษัทใหม่ตอนแรกที่ถามมันเป็น COCOCA ผมว่าอยู่ชื่อกับโคคาตอนนี้เปลี่ยนเป็น KOKA โคคาเหมือนกันแต่เป็นโคคาเหมือนกันแต่ว่าใช้ตัวสะกดต่างกันใช้ตัวสะกดต่างกันคือรสชาติหลักเหมือนกันเหมือนกันครับผมไปทำให้เดี๋ยวเป็นอันนี้บริษัทใหม่ที่ผมมาทำเรซิปีเดียวกันครับเป็นโคคาเหมือนกันใช่เยอะมากเลยก็ทำอยู่ที่กรุงเทพ10
สิบกว่าปีครับเขาก็ถามคือถ้าหมดแล้วก็สั่งใหม่ได้ได้ครับได้ครับกุ้งบุฟเฟ่กินไม่ข้างดีเลยกุ้งเขาจะเป็นกุ้งอันนี้เราชุด24,000จานนี่คือจะเป็นชุดซีฟู้ดด้วยซีฟู้ดใช่ใส่มาจะกินหมดหรือเปล่าเนี่ยชุดแรกผมก็จะหมดหรือเปล่าก็เดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวผมจะไปลงยูทูบโอเคเชิญครับผมเชิญผมตัดตามสบายนะตัดแล้วพอตัดหลายยศใส่สั่งเพิ่มเลยครับขอบคุณมากครับเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้มาแนะนำทุกคนเลยที่ชื่ออะไรนะที่ส่วนคุณบุญมาคุณบุญมาที่เป็นหัวหน้าเชฟชื่อที่ดำเนินครับโอเคเลยครับขอบคุณมากครับผมก็เรามาใส่กันต่อกุ้งเดี๋ยวคณะเดี๋ยวมันแข็งขึ้นไปกุ้งใส่ที่หลังที่หลังอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ฟิชใส่กันได้ใส่ได้เลยก็คือของที่ให้มาเยอะมากนะครับนี่เป็นหัวปะเขาเรียกอะไรนะจำไม่ได้ละใส่เถอะจำมันเป็นชื่อจีนอะอะไรThis one of fish เป็นลูกชิ้นปลาเส้นปลาเส้นอ่ะปลาเส้นปลาเส้นเราใส่มันให้หมดผักใส่ที่หลังแล้วฟังเป็ดหูหนูหรือว่านี่เป็นลูกชิ้นนะเราจะใส่มันให้เรียบเลยนั้นเราจะกินทีเดียวกินทีเดียวเลยบีฟบอมบีฟเนื้อผมใส่นี่นะใส่นี่อันนี้เป็นเนื้อเบอร์ไม่กินเสร็จโจรกินหมดใช่ใช่ไหนขอดูหน่อยใช่อ๋อได้ไหมเหมือนคล้ายๆไอ้แหนมเส้นกินได้อันนี้กินได้อันนี้น่าจะอร่อยนะคล้ายๆแหนมอ่ะไอ้ครับตอนนี้เรามาใส่ผักละเห็ดหูหนูต้นหอมเนี่ยใช่ไหมใช่ครับต้นหอมที่เหลือเปียกไหมชอบกินขึ้นใช่ที่หลังแล้วไหมอันนี้อ๋อใส่ได้เลยอันนี้พิเศษเหมือนกันเลยอะไรของเต้นี่แหละอะพูมันก็จะหักทอดแม่งเลยนี่หรือวะทานแล้วแน่นะไหนอะไรวะไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เรื่องผักเลยนะมะดักมะดักมะดักแค่ไม่รู้แหละไปเดินไปเถอะอันนี้กินได้รู้ปะคงไม่ใช่ลาบผักชีมั้งแน่นเลยใส่ละใส่เลยกินชายสุดท้ายมาปุ๊ดละโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะเติมพอเราได้ใส่เรียบเลยคุณน้ำตุ้มมันจะแห้งเลยแห้งละยำฮะโอเคอันนี้เป็นหมี่อันนี้อะไรเนี่ยเต้าหู้ไหมเต้าหู้ปะเต้าหู้ครับ
ภาษาเมื่อไรผมเดี๋ยวผมก็แวะกินที่ด้วยผมกินได้หมดอันนี้ว่าอะไรนี่ที่หนึ่งกระแท่งอันนี้ก็ใครของมันเดี๋ยวกินด้วยกันได้ไหมโอเคมาเดี๋ยวปิดไปให้เดือดครับนิดนึงตรงนี้พี่ดำเนินแกแถมอันนี้แกแถมฟรีแน่นะข้าวมันปลาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีส่วนลดให้เราอีก 10% ด้วยไม่ธรรมดานะโอเคนะเดี๋ยวเราก็มาชิมรสชาติกันว่าเป็นไงเนี่ยครับตอนนี้เราใส่จนหมดแล้วน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มเนี่ยเขาก็จะให้มีพริกกระเทียมนะครับมะนาวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนปังกรอบเนื้อไปดูนะจะผมใส่ไปด้วยโอเคเนี่ยอันนี้คือที่เขามาให้เรานะโอเคก็เดี๋ยวเราลองชิมน้ำซุปก่อนนะเอาน้ำซุปไก่ก่อนเนื้อเป็นไงเข้มข้นอ่ะคือออกเป็นซุปไก่เลยอ่ะเข้มข้นมากอร่อยครับอร่อยนี่ถึงโคคาสมัยเด็ก60ปีที่แล้วนะครับนี่ก็เปิดมาแม่โคคาอันนี้เป็นต้มยำน้ำซุปต้มยำนะต้มยำก็โอเคนะครับก็เป็นน้ำซุปแบบเขาจะไม่เข้มข้นมากครับไม่เผ็ดมากแต่ก็คือมีรสชาติของต้มยำผมชอบซุปไก่ก็เข้มข้นอร่อยดีเดี๋ยวเรามาดูน้ำจิ้มนะว่าน้ำจิ้มเขาเป็นยังไงบ้างระวังร้อนนะลูกชิ้นปลาเหมือนเขาทำเองนะเขาเหมือนเขาปั้นเองมันยังดื้อๆเลยนะลูกชิ้นเนี่ยมันเป็นน้ำจิ้มที่เราคุ้นเคยมากเลยอร่อยจริงๆใช่เลยเนี่ยคือต้นตำรับเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามากินอาหารกันต่อเลยครับโอเคครับไปยังโอเคครับตอนนี้เราเช็คบิลแล้วนะตอนนี้ราคามันทั้งหมด85,580จาร์ดนะครับมีเซอร์วิสชาร์จอยู่ 10% ด้วยนะ 7,780 เพราะราคาจริงมัน 77,800 นะไม่มีรับสีรับภาษีอยู่ในวะมีแวดปะไม่มีนะมีแค่สวิตช์ชาร์จเดียวโอเค 85,580 ไหนบอกเขาจะลดให้เรา 10% ป่ะ 10% ถ้าใส่ลดไอ้สวิตช์ชาร์จได้เลยนี่นะโต๊ะใครโต๊ะมาเลยมีเก๊ะที่มีตะเกียบไม้จิ้มฟันป่ะแล้วก็กระดาษทิชชู่ก็คือเขาไม่วางบนโต๊ะเลยนะก็ดูเป็นสัตว์เป็นส่วนดีนะใครจะใช้ก็หยิบใช้เลยเป็นส่วนตัวมันมีเก้าอี้อยู่สี่ที่อ่ะก็มีนะทุกที่จะมีเก๊ะใครเก๊ะมาเลยนะก็โอเค
คอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจะเช็คบิลกันเรียบร้อยแล้วข้างหน้าข้างหน้าเขาเตรียมต้อนรับเราอยู่ครับอันนี้เรามาดูว่าพอเราลงกินปุ๊บเนี่ยห้องน้ำที่อยู่ข้างป้ายมีการเล่นมีการดีก็บรรยากาศลดเลยนะก็กลัวนะเห็นด้านหลังแล้วก็แบ่งเป็นชายแบ่งเป็นหญิงนะก็เป็นสัดส่วนเลยก็เรียบร้อยแล้วอาหารอร่อยมากครับต้องขอบคุณครับต้องขอบคุณที่ดำเนินเนี่ยที่ดำเนินนะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาปรับใหม่นะครับร้านนี้เปิดกี่โมงเปิด11โมงครับ11โมงเช้าปิดกี่โมงครับปิด9โมง3ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งปิดครับนะครับถ้าใครเนี่ยมาเที่ยวชุมชนกองเนื้อคนไทยเนื้อก็แวะมาเชิญครับผมเชิญนะครับโอคานะครับเจอพี่บอกว่าที่ดำเนินเลยบอกว่าที่ดำเนินเนี่ยเดี๋ยวพี่เนยจะมาพูดคุยด้วยครับครับแล้วก็อาจจะมีพวกเนี่ยวันนี้เราได้ใครก็จะอาจจะพิเศษลดพิเศษด้วยครับครับครับสำหรับคนไทยครับโอเคครับสำหรับคนไทยนะก็มีลดพิเศษได้ครับได้ครับก็ถือว่ากลับมาได้กินหมูรสชาติเดิมนะใช่ครับน้ำจิ้มคือหลักๆน้ำจิ้มอร่อยมากครับนะครับแต่ว่านิดนึงคือโครงคางนี้คนละโครงคางกับได้เดิมแต่ว่าครับเจ๊เพราะว่าคนทำคือคนแต่คนทำคนดั้งเดิมดั้งเดิมนะครับโคคาโนฮาวเดิมใช่ครับก็คือพี่ดำเนินเนี่ยเคยอยู่ที่โคคาสุกี้มาก่อนใช่ครับใช่ครับทุกอย่างเกินแล้วก็มาทำโคคาเนี่ยแต่สะกดไม่เหมือนกันแค่ตัวนี้ตุกเคนี่เคโอเคเอครับอันนี้เป็นเคโอเคใช่ครับก็ถ้าเป็นก็เป็นโคคาสุกี้ใช่แต่กับแต่รสชาติโอเคครับอร่อยมากครับน้ำจิ้มแล้วก็บุฟเฟ่นะครับเข้ามาทีเดียวจานใหญ่เลยนะก็คือมาทุกอย่างมาทุกอย่างแล้วก็ถ้าเรากินไม่อิ่มหรืออันไหนอร่อยก็สั่งนัดเพื่อนสั่งได้ครับเดี๋ยวเขาหน้าจะมากินพวกอาราคัสแล้วกันได้ครับกินพวกไอ้นี่ต่างหากไอ้นี่เรารู้แล้วชาติเป็นไงละครับครับก็อร่อยมากโอเคครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวคนหน้ามาไปครับครับตัวเก่านะครับครับช่วงดีครับช่วงดีอันนี้ก็อยู่ถึงเยอะบ้านพักตรงไหนครับเนี่ยครับบ้านพักอยู่ใกล้ๆอ๋อใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเจสุบาเจสุบามันต้องสลับครับสุภาพขอบคุณต้อนรับเลยนะครับขอบคุณมากครับเจอครับบอกครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับช่วงนี้ก็โอ้โหพายุเข้าเมื่อพายุเข้าเนี่ยตอนนี้ทีแรกก็จะเดินต่อไปต้องกลับแล้วอ่ะตอนนี้มันมืดแล้วได้ผมว่าจะไปถ่ายคิดดูคิดนี่กันต่อแต่ทิศทางไม่น่าจะไม่รอดแล้วเราต้องรีบกลับแล้วล่ะถ้าเดินข้ามฝั่งไปก็รุ่นละเจดีย์ทองคำขึ้นบนเลยครับชื่อละตองครับตอนนี้ก็มันส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์อาหารและศูนย์รวมร้านอาหารเลยครับไอ้ครั้งที่แล้วผมมานี่ทิพเปอร์พาร์คครับผมมาแล้วทิพเปอร์พาร์คก็ไปเดินทั่วแล้วครับที่แล้วเขามาเจอช่วงโควิดช่วงโควิดก็เลยแยกกันก็ปิดกันตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวก็คนไหนที่เขาอยากจะทำธุรกิจเขาก็เปิดต่อแล้วครับไปก่อนคนนี้ตลอดใช่ไหมครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับวันนี้ก็มีบุ๊กิ้ง50คนเอามีจองทุกวันมีจองแล้วมีจองทุกวันเอาวันนี้มีจองตั้ง50คนอ่ะกลางคืนไม่น้อยน่ะบอกแล้วเขามาช่วงกลางคืนงานมีทุกวันครับช่วงเย็นๆทุกคืนใช่ครับนะครับโอเคก็ขอบคุณพี่มากครับยินดีครับผมยินดีครับยินดีครับโคคาครับนี่เลยบุ๊กิ้งหน้าตาน่ารักนะครับเด็กก็ทำมา30กว่าปีใช่ถ้า
บริษัทคงคาเก่าทำมา30กว่าปีอ๋ออยู่ที่คงคามากรุงเทพกรุงเทพ10กว่าปีอยู่สยามกรุงเทพอ๋ออยู่ที่สยามเสร็จแล้วบริษัทก็ส่งไปอยู่มาเลเซียคงคาที่มาเลเซียแล้วก็มาอยู่ที่พม่าใน20ปีก็คืออยู่คงคาที่สยามแล้วก็เป็นมาเลเซียแล้วก็มาที่นี่ส่งมาที่พม่าส่งมาที่โอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมาชิมใหม่ครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ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 ผมครับครับก็ได้นะฮะได้คุยพี่เขายาวเลยเนี่ยได้รู้ประวัติครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับThank you.